เรื่องของนกสนิทเลือกต้นฉบับของมันครั้งหนึ่งในการเต้าหุ่มนกปลาสนิทต่างเธอคัดเลือกนกที่สามารถเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้นำและรักษานกทั้งหมดในป่าให้ปลอดภัยจากศัตรูที่จะมาหุกหานพีคอกได้นำสนิทตัวของมันเองด้วยเหตุผลมันต้องเป็นนกที่มีคนที่สวยงามมีแต่คนที่มีจุดยืนอันสง่างามคือกับค่อยเท่านั้นที่สมควรได้รับนามเป็นกษัตริย์แห่งนกหลายกว่าคนอื่นนกจำนวนหลายเสือคำของพีคอกได้พวกเขาตกลงที่จะเลือกเอานกยูงเป็นผู้นำของพวกเขาแต่ก่อนการลงคะแนนเสียงเริ่มต้นหนึ่งในคักคือคัดค้านเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเลือกผู้นำโดยอิงใส่การมีคนที่สวยงามบ่เจ้าคิดว่าคนที่สวยงามจะปกป้องพวกเฮาแนวใดนกทั้งหมดได้ฟังการประท้วงลาวเริ่มคิดตามนั้นและเปลี่ยนใจคงค่อยและเลือกนกที่สลาดและแข็งแรงคือคักคือเพื่อสืบต่อนำพาพวกเขาและปกป้องพวกเขาจากศัตรูเรื่องนี้สอนให้เฮาฮู้ว่าความงามที่บ่มีสมองบ่สามารถช่วยประหยัดชีวิตและอยู่รอดอย่างปลอดภัย